สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้สิฟ้าพี่น้องมาเบิ่งรอบครับผมนี่ครับหลังจากช่วงนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตกคลื่นตกหยังครับบรรยากาศสานบ้านเฮาเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งเพิ่นดกกาอยู่ตรงนั้นพี่น้องดกกาเตรียมดำนาครับอีสานบ้านเฮาฝนมาชาวนาก็เขาเอิ้นว่าดีใจครับพี่น้องได้เขาเอิ้นได้ดำให้ดำนาแล้วครับพี่น้องตะกี้มันแห้งหลายโอ้ยนี่ครับพี่น้องสูมซื่นม่วนซื่นหัวแซวครับพี่น้องข้าเจ้าอยู่หันหลายคนอยู่เดี๋ยวผมพายเบิ่งครับวิธีการใช้ชีวิตแบบบ้านๆของคนอีสานบ้านเฮาครับผมเพิ่นดกกาดำนากันเดี๋ยวเขาจังมาเบิ่งหลอบครับผมไปครับไปเบิ่งเพิ่นดำนากันไปดกกากันนี่ครับพี่น้องบ้านน้องบัวกำลังเฮ็ดหยังว่าไงถอนก้าถอนก้านี่ถอนก้าฝนมาแล้วฝนมาแล้วครับนี่ฝนมาก็ฝนมาก็สิพากันมาดกก้าไปดำหน้าทนแล้วดำหน้าเนี่ยสามเนี่ยมันบ่ครับนี่นี่บรรยากาศคึมๆนี่นี่นะครับกับคนไทยตัวครับนี่ครับดกปวดแอววะปวดเด็กไม่กล้าหลายกว่านะครับที่ดกกล้าไปดำหน้าเด้บาดที่นี่ฝนมาแล้วผมมาแต่ไอ้นี่ดำหน้าเมื่อเบิ่งรอบไปกระสิกับไปดำหน้าคือเอาเดี๋ยวได้เสียวใหม่แล้วครับพญาไทยเป็นไหนพญาไทยสบายดีอยู่บ่พญาไทยก็อยู่น้ำหลังบ้านนั่นแหละซ่อนซื้อทุกอย่างพังนี่ครับโอ้ยดกกาไปดำหน้าเขียวอึมๆแล้วนะถือฝนกันกำลังคึมมาอีกเลยสิตกอีกเด้อนี่เจ้าบ่จ้างคนดำหน้าไปข้าเจ้าบ่แม่นข้าเจ้าบ่ค่อยนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปยามหลอบครับเนี่ยมายามหลอบกันเลยแวะมาเบิ่งเป็นดกกาครับดกกาดำหน้าอะครับพี่น้องไปรุ่นหลอบครับอาทิตย์นี้รุ่นหลอบเฮาหลังจากเบิ่งข้าเจ้าดกกาเตรียมดกกาถอนกานั่นแหละครับเตรียมเฮิ่นเตรียมลงดำหน้าเฮามาเบิ่งหลอบเฮาพี่น้องมาพี่น้องเนี่ยครับมากับหากินแบบบ้านๆสายมนอีกแล้วครับพี่น้องสายมนสายมุดโอ้น้ำท่วมรอบผมแล้วครับพุ่นน่ะเอ้าจะเป็นจังไหนไปเบิ่งกันครับช่วงนี้ฝนก็ตกเป็นระยะระยะด้วยครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดโอ้น้ำท่วมรอบเลยพี่น้องคือสิได้ง่ายมองแล้วครับพี่น้องปลาบ่มีนี่ครับปลาบ่มีครับปลาบ่มีมีแต่น้ำท่วมฝนก็มาครับปลาครับโอ้ยเฮ้ยเหลือแห้งครับพี่น้องบัดนี้น้ำมันขึ้นสูงล่ะตะกี้ย่างมองนี่นี่เพียงแอวล่ะครับพี่น้องนั่นสิเป็นเนินเป็นลุบบ่ซ้ำกันครับผมต้องหาหมองใส่หลอบไม่แล้วนี่ครับโอ้ปลาคว้าครับผมนี่ปลาคว้ามาตัวหนึ่งครับโอ้นี่ครับใบปลาคว้าหนึ่งโตเก็บก่อนครับมาครับผมใบปลาคว้าตัวหนึ่งโอ้ปุ๋ยใหญ่โอ้ยหนองน้ำมันลึกเลยน้ำมันลึกเลยต้องหาใส่หม่องน้ำตื้นหม่องน้ำตื้นก็ใส่บ่ได้ค่อยเหยียบน้ำลึกเลย
นี่ครับน้ำเลิกน้ำท่วมหมดแล้วครับพี่น้องน้ำท่วมหมดแล้วน้ำมันอันรวดเหรอครับน้ำรวดมันกับโบอึดตะมองไปครับพี่น้องหยาดโบคืออยู่ครับพี่น้องน้ำท่วมหมดละคลองมันโบมีแหละครับน้ำรวดมันน้ำรวดไอ้ครับพี่น้องในพวกควาหน่อยตัวเดียวในบ่ได้ก็จะว่ากันครับพี่น้องน้ำท่วมหมดครับน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นสูงนี่ครับน้ำขึ้นสูงน้ำล้วนบ่ล่ะบ่ถีบถือผมสิเก็บครับพี่น้องเพราะว่าน้ำมันล้วนบ่แล้วน้ำท่วมเบิดครับหลังสุดท้ายแล้วโอ้ยเดี๋ยวปลาควายตัวเดียวนี่บ่พี่น้องโหโหพี่น้องหลังนี้หลังนี้โอ้ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งหลังนี่5โตมีปลาเข็ง2ปลากาแล้วก็ปลากระเป๋าเนี่ยปลากระเป๋าก็มีนี่ครับมาเป็นคู่เลยนี่ครับต้องแบบนี้ได้มั้ยพี่น้องเห็นบ่ปุ๋นปลากระเป๋าพ่วงล่มบับปูบับปูพื้นพี่น้องเห็นบ่เอ้าพี่น้องโอ้ยก็พอได้อยู่พี่น้องนี่ครับปลาบู๊ปลาเข็งไหมพี่น้องตัวใหญ่แห้งสีบึงสัดๆกันเลยปลาเข็งเอ้าเก็บพี่น้องหรือว่าเด็กการอยู่ดอกนี่ครับพี่น้องโอ้ยมันบ่ออกได้บาดที่นี่บ่ยอมออกเอ๊ะหมุนไปหนาเด้พี่น้องอู้ปลาเข็งไหมบุญยอมออกมาได้ไหนนี่ครับผมพี่น้องบุ้ยปลาเข็งสุดหวานปลาเข็งนี่แหละครับพี่น้องตัวใหญ่ปลากาปลากระป๋องปิดถ่ายซะนี่ครับผมปลากากันเดี๋ยวผมสีเบิ่งปลากระเป๋าครับมาที่นี่นี่ครับปลาลูกบอลเดี๋ยวครับเพิ่นเนี่ยมันสีลอยไปได้บ่ที่นี่พี่น้องนี่นี่เพิ่นสีพ่องโตครับปลากระเป๋านี่พี่น้องเห็นนี่ว่ามันอึ่งด้วยครับนี่ปลากระเป๋าก็อึ่งคือกันเลยปุ๋นะแขวคมนี่ครับปลาปลากระเป๋าเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องปล่อยจังหน่อยเขาก็ไปของเขาเองครับจังหน่อยเขาก็ดิ่นไปเลยน่ะไปแล้วน่ะไปแล้วเห็นบอกพี่น้องพอแฟบตัวปุ๊บสิไปเลยแบบตัวปุ๊บไปเลยพี่น้องผลงานเฮาเด้สิหาตัวอยู่ครับพี่น้องนี่ครับปลาเข็งได้หาตัวครับปลาคอน้ำปลากาอีกครับพี่น้องผลงานหลอกผมจิกู้เมื่อไหร่ล่ะครับเพราะว่าน้ำองใส่ไม้ก่อนเพราะว่าน้ำมันท่วมนะครับน้ำมันท่วมนะครับรอนี่มองทั้งฝุ่นฟังทั้งฝุ่นตื่นกับใส่บ่ได้ครับคุ้ยเหยียบมองนี้น้ำรวดแล้วครับวันนี้จะหาโต๊ะครับพี่น้องนี่ครับก็พอได้อยู่ได้กินแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเป็น
เพิ่นเพิ่นซุ่มเพิ่นเนี่ยซุ่มเพิ่นดกกาเพิ่นว่าเอามาปนนะกะสิมื้อนี้อาจจะเอาไปให้เพิ่นปนครับพี่น้องกะมื้อนี้หากินแบบบ้านๆผ้ามาลุยหนองมาเลาะเบิ่งรอบครับผมแต่ว่าน้ําท่วมคลองที่เฮ็ดไว้เบิดเลยกะต้องกู้ขึ้นมาไว้ซะก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวหาหม่องใหม่ก่อนก็ฝากเป็นกำลังใจช่องหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันให้เก่าครับผมก็ไผยังให้ได้ติดตามเพจหากินแบบบ้านๆก็เขาไปติดตามได้ครับผมก็สิมีเพจหากินแบบบ้านๆนําครับผมก็หากินแบบบ้านๆพาพี่น้องตะเวนเลาะเบิ่งวิธีแบบบ้านๆเบิ่งเขาเจ้าดกกามายามรอบเบิ่งน้องเบิ่งหยังหาปูหาปลาครับพี่น้องก็คลิปต่อไปสิมีหยังก็ถารุ่นถาเบิ่งครับผมช่วงนี้ก็เช้าให้เช้าหน้าก็สิเฮ็ดหน้ากันครับพี่น้องฝนมาแล้วก็ดีครับพี่น้องฝนมาก็ชุ่มชื่นครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้ารุ่นคลิปต่อไปครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปครับผมสวัสดีครับ